ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนชีวประวัติและปฏิปทาคือจริยธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระที่ท่านกำลังอ่านอยู่ขณะนี้ผู้เขียนได้พยายามเสาะแสวงหามารวบรวมตามกำลังความสามารถจากพระอาจารย์หลายท่านที่เคยเป็นศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับท่านมาเป็นยุคๆจนถึงวาระสุดท้ายแต่คงไม่ถูกต้องแม่นยำตามประสงค์เท่าไหร่นักเพราะท่านที่จดจำมาและผู้รวบรวมคงไม่อาจรู้และจำได้ทุกประโยคและทุกการสถานที่ที่ท่านเที่ยวจาริกบำเพ็ญและแสดงให้ฟังในที่ต่างๆกันถ้าจะรอให้จำได้หมดทุกแง่ทุกกระทงถึงจะนำมาลงก็นับวันจะลบเลือนและหลงลืมไปหมดคงไม่มีหวังได้นำมาลงให้ท่านผู้สนใจได้อ่านพอเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลังอย่างแน่นอนดังนั้นแม้จะเป็นประวัติที่ไม่สมบูรณ์ทำนองล้มลุกคลุกคลานก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์อยู่บ้างการเขียนประวัติและจริยธรรมของท่านทั้งภายนอกที่แสดงออกทางกายวาจาและภายในที่ท่านรู้เห็นเฉพาะใจแล้วแสดงให้ฟังนั้นจะเขียนเป็นทำนองเกจิอาจารย์ที่เขียนประวัติของพระสาวกทั้งหลายดังที่ได้เห็นในตำราซึ่งแสดงไว้ต่างๆกันเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นร่องรอยที่ทำแสดงผลแก่ท่านผู้สนใจปฏิบัติตามมาเป็นยุคๆจนถึงสมัยปัจจุบันหากไม่สมควรประการใดแม้จะเป็นความจริงดังที่ได้ยินได้ฟังมาจากท่านแต่ก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านทั้งหลายเนื่องจากเจตนาที่มีต่อท่านผู้สนใจในธรรมอาจได้คติข้อคิดบ้างจึงได้ตัดสินใจเขียนทั้งที่ไม่สะดวกใจนักท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาซึ่งควรได้รับยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจากบรรดาศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดท่านว่าเป็นอาจารย์วิปัสสนาชั้นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันจากเนื้อธรรมที่ท่านแสดงออกซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มีโอกาสฟังอย่างถึงใจตลอดมาทำให้ปราศจากความสงสัยในองค์ท่านว่าสมควรตั้งอยู่ในภูมิธรรมขั้นใดท่านมีคนเคารพนับถือมากท่านบรรพชิตและคฤหัสถ์ในภาคต่างๆเกือบทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีสานุสิทธิ์ทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ในประเทศลาวอีกมากมายที่เคารพเลื่อมใสในท่านอย่างถึงใจตลอดมาท่านมีประวัติงดงามมากทั้งเวลาเป็นคฤหัสถ์และเวลาทรงเพศเป็นนักบวชตลอดอวสานสุดท้ายไม่มีความด่างพร้อยเลยซึ่งเป็นประวัติที่หาได้ยากในสมัยปัจจุบันความเป็นผู้มีประวัติอันงดงามตลอดสายนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้วโดยนายคำด้วงเป็นบิดานางจันเป็นมารดานับถือพระพุทธศาสนาประจำสกุลตลอดมาเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมะแมวันที่20มกราคมพ.ศ.2413ที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องกัน9คนแต่เวลาท่านมรณภาพปรากฏว่ายังเหลือเพียง2คนท่านเป็นคนหัวปีมีร่างเล็กผิวขาวแดงมีความเข้มแข็งว่องไวประจำนิสัยมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมาแต่เล็กพออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ในสำนักวัดบ้านคำบงมีความสนใจและรักชอบในการศึกษาธรรมะเรียนสูตรต่างๆในสำนักอาจารย์ได้อย่างรวดเร็วมีความประพฤติและอัธยาศัยเรียบร้อยไม่เป็นที่หนักใจหมู่คณะและครูอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เมื่อบวชได้2ปีท่านจำต้องสึกออกไปตามคำขอร้องของบิดาที่มีความจำเป็นต่อท่านแม้สึกออกไปแล้วท่านก็ยังมีความมั่นใจที่จะบวชอีกเพราะมีความรักในเพศนักบวชมาประจำนิสัยเวลาสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วใจท่านยังประวัติถึงเพศนักบวชไม่ได้หลงลืมและจืดจางทั้งยังปักใจว่าจะกลับมาบวชอีกในไม่ช้าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะอำนาจศรัทธาที่มีกำลังแรงกล้าประจำนิสัยมาดั้งเดิมก็เป็นได้พออายุได้22ปีท่านมีศรัทธาอยากบวชเป็นกำลังจึงได้ลาบิดามารดาท่านทั้งสองก็อนุญาตตามใจไม่ขัดศรัทธาเพราะมีความประสงค์จะให้ลูกของตนบวชอยู่แล้วพร้อมทั้งมีศรัทธาจัดแจงบริขารในการบวชให้ลูกอย่างสมบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเลียบในตัวเมืองอุบลมีท่านพระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูศรีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์
ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุศาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2436พระอุปัชฌายะให้นามฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้มาอยู่ในสำนักวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลวัดเลียบเมืองอุบลเกิดสุบินนิมิตเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตสีโลวัดเลียบอุบลราชธานีท่านบริกรรมภาวนาด้วยบทพุทโธประจำนิสัยที่ชอบกว่าบรรดาบทธรรมอื่นๆในขั้นเริ่มแรกยังไม่ปรากฏเป็นความสงบสุขมากเท่าที่ควรทำให้มีความสงสัยในปฏิปทาว่าจะถูกหรือผิดประการใดแต่ไม่ได้ลดละความเพียรพยายามในระยะต่อมาผลปรากฏเป็นความสงบพอให้ใจเย็นบ้างในคืนวันหนึ่งเกิดสุบินนิมิตว่าท่านออกเดินทางจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าใหญ่อันรกชัดที่เต็มไปด้วยกวากหนามจนจะหาที่ด้นดั้นผ่านไปแทบไม่ได้ท่านพยายามซอกซอนไปตามป่านั้นจนพ้นไปได้โดยปลอดภัยพอพ้นจากป่าไปก็ถึงทุ่งกว้างจนสุดสายตาเดินตามทุ่งไปโดยลำดับไม่ลดละความพยายามขณะที่เดินตามทุ่งไปได้พบต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อต้นชาติซึ่งเขาตัดล้มลงขอนจมดินอยู่เป็นเวลานานปีเปลือกและกระพี้ผุพังไปบ้างแล้วไม้ต้นนั้นรู้สึกใหญ่โตมากท่านเองก็ปีนขึ้นและไต่ไปตามขอนชาติที่ล้มนอนอยู่นั้นพร้อมทั้งพิจารณาอยู่ภายในและรู้ขึ้นมาว่าไม้นี้จะไม่มีการงอกขึ้นอีกซึ่งเทียบกับชาติของท่านว่าจะไม่กำเริบให้เป็นภพชาติสืบต่อไปอีกแน่นอนคำว่าขอนชาติท่านพิจารณาเทียบกับชาติความเกิดของท่านที่เคยเป็นมาที่ขอนชาติผุพังไปไม่กลับงอกขึ้นได้อีกเทียบกับชาติของท่านว่าจะมีทางสิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ถ้าไม่ลดละความพยายามเสียทุ่งนี้เวิ้งว้างกว้างขวางเทียบกับความไม่มีสิ้นสุดแห่งวัฏวนของมนุษย์ขณะที่กำลังยืนพิจารณาอยู่ปรากฏว่ามีม้าสีขาวตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่และสูงเดินเข้ามาเทียบที่ขอนชาตินั้นท่านนึกอยากจะขี่ม้าขึ้นมาในขณะนั้นเลยปีนขึ้นบนหลังม้าตัวแปลกประหลาดนั้นขณะนั้นปรากฏว่าม้าได้พาท่านวิ่งไปอย่างเต็มกำลังฝีเท้าท่านเองก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเพื่อประโยชน์อะไรณที่ใดแต่ม้าก็พาท่านวิ่งไปอย่างไม่ลดละฝีเท้าโดยไม่กำหนดทิศทางและสิ่งที่ตนพึงประสงค์ใดๆในขณะนั้นระยะทางที่ม้าพาวิ่งไปตามทุ่งอันกว้างขวางนั้นรู้สึกว่าไกลแสนไกลโดยไม่อาจจะคาดได้ขณะที่ม้ากำลังวิ่งไปนั้นได้แลเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวงดงามมากม้าได้พาท่านตรงเข้าไปสู่ตู้นั้นโดยมิได้บังคับพอถึงตู้พระไตรปิฎกม้าก็หยุดท่านก็รีบลงจากหลังม้าทันทีด้วยความหวังจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าส่วนม้าก็ได้หายตัวไปในขณะนั้นโดยไม่ได้กำหนดว่าได้หายไปในทิศทางใดท่านได้เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกที่ตั้งอยู่ที่สุดของทุ่งอันกว้างนั้นซึ่งมองจากนั้นไปเห็นมีแต่ป่ารกชัดที่เต็มไปด้วยกวากหนามต่างๆไม่มีช่องทางพอจะเดินต่อไปอีกได้แต่มิทันจะเปิดดูตู้พระไตรปิฎกว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นสุบินนิมิตนั้นเป็นเครื่องแสดงความมั่นใจว่าจะมีทางสำเร็จตามใจหวังอย่างแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามเสียเท่านั้นจากนั้นท่านได้ตั้งหน้าประกอบความเพียรอย่างเข้มแข็งมีบทพุทโธเป็นคำบริกรรมประจำใจในอิริยาบถต่างๆอย่างมั่นใจส่วนธรรมคือทุดงควัตที่ท่านศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสงวนอย่างยิ่งตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันสุดท้ายปลายแดนแห่งชีวิตได้แก่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดไม่รับคหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดประจำวันไม่ลดละเว้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไป1ไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาท1ฉันมือเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะปนในวันนั้นๆ1ฉันในบาทคือมีภาชนะใบเดียวเป็นวัด1อยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อนผาบ้าง1
ือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังฆาติจีวรสบงหนึ่งเล็บเป็นผ้าอาบน้ำฝนซึ่งจำเป็นต้องมีในสมัยนี้หนึ่งธุดงค์นอกจากนี้ท่านก็สมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยส่วนเจ็ดข้อนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอได้ยากในสมัยปัจจุบันท่านมีนิสัยทำจริงในงานทุกชิ้นทั้งกิจนอกการในไม่เหลาะแหละมีความมุ่งหวังต่อแดนหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสทางภายในไม่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงเข้ามาแอบแฝงได้ทั้งที่มีกิเลสเหมือนสามัญชนทั่วไปเพราะท่านไม่ยอมปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีได้มีการต้านทานห้ำหั่นด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละซึ่งผิดกับคนธรรมดาอยู่มากวงเล็บเปิดตามท่านเล่าให้ฟังในเวลาบำเพ็ญวงเล็บปิดในระยะต่อมาที่แน่ใจว่าจิตมีหลักฐานมั่นคงพอจะพิจารณาได้แล้วท่านจึงย้อนมาพิจารณาสุบินิมิตจนได้ความโดยลำดับว่าการออกบวชปฏิบัติตนสมควรแก่ธรรมก็เท่ากับการยกระดับจิตให้พ้นจากความผิดมีประเภทต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวงแห่งสรรพทุกข์และป่าอันรกชัดทั้งหลายอันเป็นที่ซุ่มซ่อนแห่งภัยทั้งปวงให้ถึงที่เวิ้งว่างไม่มีจุดหมายซึ่งเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นคุณธรรมที่แสนสบายหายกังวลโดยประการทั้งปวงด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เปรียบเหมือนม้าตัวองอาจเป็นพาหนะขับขี่ไปถึงที่อันเกษมและพาไปพบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงามแต่วาสนาไม่อำนวยสมบูรณ์จึงเป็นเพียงได้เห็นแต่ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกชมอย่างสมใจเต็มภูมิแห่งจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4อันเป็นคุณธรรมอย่างผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเรื่องลือระบือทั่วไตรโลกธาตุมีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธีประหนึ่งท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีความคับแค้นจนมุมในการอบรมสั่งสอนหมู่ชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นแต่พระกรรมอันดีเยี่ยมไม่เพียงพอบารมีไม่ให้โอกาสวาสนาไม่อำนวยจึงเป็นเพียงได้ชมตู้พระไตรปิฎกและตกออกมาเป็นผลให้ท่านได้รับเพียงชั้นปฏิสัมภิทานุศาสตร์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแก่หมู่ชนพอเป็นปากเป็นทางเท่านั้นไม่ลึกซึ้งกว้างขวางเท่าที่ควรทั้งนี้แม้ท่านจะพูดว่าการสั่งสอนของท่านพอเป็นปากเป็นทางอันเป็นเชิงถ่อมตนก็ตามแต่บรรดาผู้ที่ได้เห็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินและธรรมะที่ท่านนำมาอบรมสั่งสอนแต่ละบทละบาทแต่ละครั้งละคราวล้วนเป็นความซาบซึ้งจับใจไพเราะหรือจะพรรณนาและยากที่จะได้เห็นได้ยินจากที่อื่นใดในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสมัยที่ต้องการคนดีอยู่มากเกิดสมาธินิมิตเมื่อท่านพักอบรมภาวนาด้วยบทพุทโธอยู่ที่วัดเลียบจังหวัดอุบลขณะที่จิตสงบลงปรากฏเป็นอุคหะนิมิตขึ้นมาในลักษณะคนตายอยู่ต่อหน้าแสดงอาการผุพองมีน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาและสุนัขมากัดกินและยื้อแย่งกันอยู่ต่อหน้าท่านจนซากนั้นกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเป็นที่น่าเบื่อหน่ายและสลดสังเวชเหลือประมาณในขณะนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาในเวลาต่อไปไม่ว่าจะนั่งภาวนาเดินจงกรมหรืออยู่ในท่าอิริยาบถใดท่านก็ถือเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องพิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนนิมิตแห่งคนตายนั้นได้กลับกลายมาเป็นวงแก้วอยู่ต่อหน้าท่านเมื่อเพ่งพิจารณาวงแก้วนั้นหนักๆเข้าก็ยิ่งแปรสภาพไปต่างๆไม่มีทางสิ้นสุดท่านพยายามติดตามก็ยิ่งปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆจนไม่มีประมาณว่าความสิ้นสุดแห่งภาพนิมิตจะยุติลงณที่ใดยิ่งเพ่งพิจารณาก็ยิ่งแสดงอาการต่างๆไม่มีสิ้นสุดโดยเป็นภูเขาสูงขึ้นเป็นพักๆบ้างปรากฏว่าองค์ท่านสะพายดาบอันคมกล้าและเท้าทั้งสองมีรองเท้าสวมอยู่บ้างแล้วเดินไปมาบนภูเขานั้นบ้างปรากฏเห็นกำแพงขวางหน้ามีประตูบ้างท่านเปิดประตูเข้าไปดูเห็นมีที่นั่งและที่อยู่ของพระสองสามรูปกำลังนั่งสมาธิอยู่บ้างบริเวณกำแพงนั้นมีถ้ำและเงื่อมผาบ้างมีดาบสอยู่ในถ้ำนั้นบ้างมียนคล้ายอูมีสายย่อนลงมาจากหน้าผาบ้างปรากฏว่าท่านขึ้นสู่อูขึ้นไปบนภูเขาบ้างมีสำเภาใหญ่อยู่บนภูเขาบ้างเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมอยู่ในสำเภาบ้างมีประทีปความสว่างอยู่ในบริเวณรอบๆหลังเขานั้นบ้าง
ปรากฏว่าท่านฉันจังหันอยู่บนภูเขานั้นบ้างจนไม่อาจจะตามรู้ตามเห็นให้สิ้นสุดลงได้สิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับนิมิตเป็นเหตุให้รู้สึกว่ามีมากมายจนไม่อาจจะนำมากล่าวจบสิ้นได้ท่านพิจารณาในทำนองนี้ถึง3เดือนโดยการเข้าเข้าออกออกทางสมาธิภาวนาพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นสิ่งที่จะมาปรากฏจนไม่มีทางสิ้นสุดแต่ผลดีปรากฏจากการพิจารณาไม่ค่อยมีพอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแน่ใจเมื่อออกจากสมาธิประเภทนี้แล้วขณะกระทบกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วๆไปก็เกิดความหวั่นไหวคือทำให้ดีใจเสียใจรักชอบและเกลียดชังไปตามเรื่องของอารมณ์นั้นๆหาความเที่ยงตรงคงตัวอยู่ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้ท่านสำนึกในความเพียรและสมาธิที่เคยบำเพ็ญมาว่าคงไม่ใช่ทางแน่ถ้าใช่ทำไมถึงไม่มีความสงบเย็นใจและดำรงตนอยู่ด้วยความสม่ำเสมอแต่ทำไมกลับกลายเป็นใจที่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีประมาณซึ่งไม่ผิดอะไรกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเลยชรอยจะเป็นความรู้ความเห็นที่ส่งออกนอกซึ่งผิดหลักของการภาวนาไปกระมังจึงไม่เกิดผลแก่ใจให้ได้รับความสงบสุขเท่าที่ควรท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกายไม่ส่งใจไปนอกพิจารณาอยู่เฉพาะกายตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางโดยรอบด้วยความมีสติตามรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่นๆแม้เวลานั่งทำสมาธิภาวนาเพื่อพักผ่อนให้หายเมื่อยบ้างเป็นบางการก็ไม่ยอมให้จิตรวมสงบลงดังที่เคยเป็นมาแต่ให้จิตพิจารณาและท่องเที่ยวอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นถึงเวลาพักผ่อนนอนหลับก็ให้หลับด้วยพิจารณากายเป็นอารมณ์พยายามพิจารณาตามวิธีนี้อยู่หลายวันจึงตั้งท่านั่งขัดสมาธิพิจารณาร่างกายเพื่อให้ใจสงบด้วยอุบายนี้อันเป็นเชิงทดลองดูว่าจิตจะสงบแบบไหนกันอีกแน่ความที่จิตไม่ได้พักสงบตัวเลยเป็นเวลาหลายวันพร้อมกับได้รับอุบายวิธีที่ถูกต้องเข้ากล่อมกล่าวจิตจึงรวมสงบลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ผิดปกติขณะที่จิตรวมสงบตัวลงไปปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็น2ภาคและรู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจำอยู่กับที่ไม่เหลวไหลและเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆดังที่เคยเป็นมาและนี้คืออุบายที่แน่ใจว่าเป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการปฏิบัติในวาระต่อไปก็ถืออุบายนี้เป็นเครื่องดำเนินไม่ลดละจนสามารถทำความสงบใจได้ตามต้องการและมีความชำนิชำนาญขึ้นไปตามกำลังแห่งความเพียรไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังนับว่าได้หลักฐานทางจิตใจที่มั่นคงด้วยสมาธิไม่หวั่นไหวคลอนแคลนอย่างง่ายได้ไม่เหมือนคราวบำเพ็ญตามนิมิตในขั้นเริ่มแรกซึ่งทำให้เสียเวลาไปเปล่าตั้ง3เดือนโทษแห่งความไม่มีครูอาจารย์ผู้ฉลาดคอยให้อุบายสั่งสอนย่อมมีทางเป็นไปต่างๆดังที่เคยพบเห็นมาแล้วนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้ล่าช้ามากกว่านั้นก็ทำให้ผิดทางและมีทางเสียไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านออกบำเพ็ญกรรมฐานภาวนาครั้งโน้นไม่มีใครสนใจทำกันเลยในความรู้สึกของประชาชนสมัยนั้นคล้ายกับว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเป็นของแปลกปลอมไม่เคยมีในวงของพระและพระศาสนาเลยแม้แต่ชาวบ้านเองพอมองเห็นพระกรรมฐานเดินทุดงไปซึ่งอยู่ห่างกันคนละฝากทุ่งนาเขายังพากันแตกตื่นและกลัวกันมากถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะพากันวิ่งเข้าบ้านกันหมดถ้าอยู่ใกล้ป่าก็พากันวิ่งเข้าหลบซ่อนในป่ากันหมดไม่กล้ามายืนซึ่งๆหน้าพอให้เราได้ถามหนทางที่จะไปสู่หมู่บ้านตำบลต่างๆบ้างเลยบางครั้งเราเดินทางไปเจอกับพวกผู้หญิงที่กำลังเที่ยวหาอยู่หากินเที่ยวเก็บผักหักหาปลาตามป่าตามภูเขาซึ่งมีเด็กๆติดไปด้วยพอมองเห็นพระธรรมกรรมฐานเดินมาเสียงร้องลั่นบอกกันด้วยความตกใจกลัวว่าพระธรรมมาแล้วพร้อมกับทิ้งหาหรือสิ่งของอยู่บนบ่าลงพื้นดินเสียงดังตูมตามโดยไม่อะไรเสียดายว่าอะไรจะแตกอะไรจะเสียหายส่วนตัวก็ต่างคนต่างวิ่งหาที่หลบซ่อนถ้าอยู่ใกล้ป่าหรืออยู่ในป่าก็พากันวิ่งเข้าป่าถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านก็พากันวิ่งเข้าบ้านส่วนเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสาเห็นผู้ใหญ่ร้องโวยวายและต่างคนต่างวิ่งหนี
จ้าตัวก็ร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีใครกล้าออกมารับเอาเด็กไปด้วยเลยเด็กจะวิ่งตามผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเลยต้องวิ่งหันรีหันขวางหันขวางอยู่แถวๆนั่นเองซึ่งน่าขบขันและน่าสงสารเด็กที่ไม่เดียงสาซึ่งร้องไห้วิ่งตามหาผู้ใหญ่ด้วยความตกใจและความกลัวเป็นไหนส่วนพระธรรมท่านเห็นท่าไม่ดีกลัวเด็กจะกลัวมากและร้องไห้ใหญ่ก็ต้องรีบก้าวเดินเพื่อผ่านไปให้พ้นถ้าขืนไปถามเด็กเข้าคงได้เรื่องแน่ๆคือเด็กยิ่งจะกลัวและร้องไห้วิ่งไปวิ่งมาและยิ่งจะร้องไห้ใหญ่ไปทั่วทั้งป่าส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ของเด็กก็ยืนตัวสั่นอยู่ในป่าอย่างกระวนกระวายทั้งกลัวพระธรรมกรรมฐานทั้งกลัวเด็กจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปที่อื่นอีกใจเลยไม่เป็นใจเพราะความกระวนกระวายคิดถึงลูกเวลาพระธรรมผ่านไปแล้วแม่วิ่งหาลูกลูกวิ่งหาแม่วุ่นวายไปตามๆกันกว่าจะออกมาพบหน้ากันทุกคนบรรดาที่ไปด้วยกันประหนึ่งบ้านแตกแสแหลกขาดไปพักหนึ่งพอออกมาครบทั่วหน้าแล้วต่างก็พูดและหัวเราะกันถึงเรื่องชลมุนวุ่นวายเพราะความกลัวพระธรรมกรรมฐานไปยกใหญ่ก่อนที่จะเที่ยวหากินตามปกติเรื่องเป็นเช่นนี้โดยมากคนสมัยที่ท่านออกธุดงค์กรรมฐานเขาไม่เคยพบเคยเห็นกันเลยจึงแสดงอาการตื่นเต้นตกใจและกลัวกันสำหรับผู้หญิงและเด็กๆฉะนั้นเมื่อคบกันในขั้นเริ่มแรกจึงไม่ค่อยมีใครสนใจธรรมะกับพระธุดงค์นักนอกจากจะกลัวกันเป็นส่วนมากทางนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุหลายประการเช่นมารยาทท่านก็อยู่ในอาการสำรวมเคร่งขรึมไม่ค่อยแสดงความคุ้นกับใครนักทำไมคบกันนานๆจนรู้นิสัยกันดีก่อนแล้วและผ้าสังฆาติจีวรสบงอังสะและบริขารอื่นๆโดยมากย้อมด้วยสีกรักคือสีแก่นขนุนซึ่งเป็นสีฉูดฉาดน่ากลัวมากกว่าจะน่าเลื่อมใสเวลาออกเดินทางเพื่อเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆท่านครองจีวรสีแก่นขนุนบ่าข้างหนึ่งแบกกรดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าร่มธรรมดาที่โลกใช้กันทั่วไปบ่าข้างหนึ่งสะพายบาตรถ้ามีด้วยกันหลายองค์เวลาออกเดินทางท่านเดินตามหลังกันเป็นแถวครองจีวรสีกรักคล้ายสีน้ำตาลเห็นแล้วน่าคิดน่าทึ่งอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนและน่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่เคยรู้อัธยาศัยและจริยธรรมท่านมาแล้วประชาชนที่ยังไม่สนิทกับท่านจะเกิดความเลื่อมใสก็ต่อเมื่อท่านไปพักอยู่นานๆเขาได้รับคำชี้แจงจากท่านด้วยอุบายต่างๆหลายครั้งหลายคราวนานไปใจก็ค่อยโอนอ่อนต่อเหตุผลอัตถธรรมไปเองจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสกลายเป็นผู้มีธรรมในใจมีความเคารพเลื่อมใสในครูอาจารย์ผู้ให้โอวาทสั่งสอนอย่างถึงใจก็มีจำนวนมากพระธุดงค์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมจริงๆเข้าถึงใจประชาชนได้ดีและทำประโยชน์ได้มากโดยไม่อาศัยคำโฆษณาแต่การประพฤติปฏิบัติตัวโดยสามีจิกรรมย่อมเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้เกิดความสนใจไปเองการเที่ยวแสวงหาที่วิเวกเพื่อความสงัดทางกายทางใจไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยเรื่องต่างๆเป็นกิจวัตรประจำนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งอัตถธรรมทางใจดังนั้นพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจึงชอบออกเที่ยวธุดงค์ทุกๆปีโดยเที่ยวไปตามป่าตามภูเขาที่มีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตทางภาคอีสานท่านชอบเที่ยวมากกว่าทุกๆภาคเพราะมีป่ามีภูเขามากเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยลมสักและทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวเช่นท่าแขกเวียงจันทน์หลวงพระบางที่มีป่าเขาชุกชุมมากเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญเพียรในท่าอิริยาบถต่างๆนั้นไม่ว่าท่านจะพักอยู่ในสถานที่ใดไม่มีการลดละทั้งกลางวันกลางคืนถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเพราะนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ชอบทางการก่อสร้างมาแต่เริ่มแรกท่านชอบบำเพ็ญเพียรทางใจโดยเฉพาะและไม่ชอบเกาะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงและหมู่ชนชอบอยู่ลำพังคนเดียวมีความเพียรเป็นอารมณ์ทางใจมีศรัทธามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าดังนั้นเวลาท่านทำอะไรจึงชอบทำจริงเสมอไม่มีนิสัยโกหกหลอกลวงตนเองและผู้อื่นการบำเพ็ญเพียรของท่านเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปตลอดสายทั้งมีความขยันทั้งมีความทรหดอดทนและมีนิสัยชอบใคร่ครวญจิตท่านปรากฏมีความก้าวหน้าทางสมาธิและทางปัญญาอย่างสม่ำเสมอไม่ล่าถอยและเสื่อมโทรม
การพิจารณากายนับแต่วันที่ท่านได้อุบายจากวิธีที่ถูกต้องในขั้นเริ่มแรกมาแล้วไม่ยอมให้เสื่อมถอยลงได้เลยท่านยึดมั่นในอุบายวิธีนั้นอย่างมั่นคงและพิจารณากายซ้ำๆซักๆจนเกิดความชำนิชำนาญแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งกายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่และทำลายลงด้วยปัญญาได้ตามต้องการจิตยิ่งนับวันอย่างลงสู่ความสงบเย็นใจไปเป็นระยะไม่ขาดว่าขาดตอนเพราะความเพียรหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาท่านเล่าว่าท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดใจท่านมิได้เหินห่างจากความเพียรแม้ไปบิณฑบาตกวาดลานวัดขัดกระโถนทำความสะอาดเย็บผ้าย้อมผ้าเดินไปมาในวัดนอกวัดตลอดการขบฉันท่านทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่ยอมให้เปล่าประโยชน์จากการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนอกจากเวลาหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นท่านยังตั้งใจไว้เมื่อรู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นไม่ยอมนอนซ้ำอีกจะเป็นความเคยตัวต่อไปและจะแก้ไขได้อย่างตามปกตินิสัยพอรู้สึกตัวท่านรีบลุกขึ้นล้างหน้าแล้วเริ่มประกอบความเพียรต่อไปขณะที่ตื่นนอนขึ้นมาและล้างหน้าเสร็จแล้วท่านยังมีอาการง่วงเหงาอยู่ท่านไม่ยอมนั่งสมาธิในขณะนั้นกลัวจะหลับในท่านต้องเดินจงกรมเพื่อแก้ความง่วงง่วงที่คอยแต่จะหลับในเวลาเผลอตัวการเดินจงกรมถ้าก้าวขาไปช้าๆยังไม่อาจระงับความห่วงเหงาได้ท่านต้องเร่งฝีก้าวให้เร็วขึ้นจนความง่วงหายไปเมื่อรู้สึกเมื่อยเพลียและไม่มีความง่วงเหลืออยู่ในเวลานั้นท่านถึงจะออกจากทางจงกรมเข้ามาที่พักหรือกุฏิแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนสมควรแก่การเมื่อถึงเวลาบิณฑบาตก็เตรียมนุ่งสบงทรงจีวรซ้อนสังฆาติสะพายบาตรขึ้นบนบ่าออกบิณฑบาตในหมู่บ้านโดยอาการสำรวมทำความรู้สึกตัวกับความเพียรไปตลอดสายบิณฑบาตทั้งไปและกลับถือเป็นการเดินจงกรมภายในตัวมีสติประคองใจไม่ปล่อยให้เป็นผ่านโลเลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเมื่อกลับถึงที่พักหรือวัดแล้วเตรียมจัดอาหารที่ได้มาจากบิณฑบาตลงในบาตรตามปกติท่านไม่ยอมรับอาหารที่ศรัทธาตามมาส่งท่านรับและฉันเฉพาะที่บิณฑบาตได้มาเท่านั้นตอนชรามากแล้วท่านถึงอนุโลมผ่อนผันคือรับอาหารที่ศรัทธานำมาถวายฉะนั้นอาหารนอกบาตรจึงไม่มีในระยะนั้นเมื่อเตรียมอาหารใส่ลงในบาตรเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาปัจจเวกขณะเพื่อระงับดับไฟนรกคือตัณหาอันอาจแทรกขึ้นมาตามความหิวโหยได้ในขณะนั้นคือจิตอาจบริโภคด้วยอำนาจตัณหาความสอดสายในอาหารประณีตบรรจงและมีรสอร่อยอร่อยโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นธาตุและปฏิกูลที่แฝงอยู่ในอาหารนั้นๆด้วยปฏิสังขาโยนิโซเสร็จแล้วเริ่มฉันโดยธรรมมิให้เป็นไปด้วยตัณหาในทุกๆประโยคแห่งการฉันจนเสร็จไปด้วยดีซึ่งจัดว่ามีวัดในการขบฉันหลังจากนั้นก็ล้างบาตรเช็ดบาตรให้แห้งแล้วพึ่งแดดชั่วคราวถ้ามีแดดและนำเข้าถลกยกไปไว้ในสถานที่ควรแล้วเริ่มทำหน้าที่เผาผลาญกิเลสให้วอดวายหายซากไปเป็นลำดับจนกว่าจะดับสนิทไม่มีพิษภัยเครื่องก่อกวนและรังควานจิตใจต่อไปแต่การเตรียมเผากิเลสนี้รู้สึกเป็นงานที่ยากเย็นเข็นใจเหลือจะกล่าวเพราะแทนที่เราจะเผามันให้ฉิบหายแต่มันกลับเผาเราให้ได้รับความทุกข์ร้อนและตายจากคุณงามความดีที่ควรบำเพ็ญไปอย่างสดๆร้อนๆและบ่อนทำลายเราทั้งที่เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่กล้าทำอะไรมันได้เพราะกลัวจะลำบากผลสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นนั่งนอนอยู่บนหัวใจเราจนได้และเป็นเจ้าใหญ่นายโตตลอดไปแทบจะไม่มีเพศมีวัยใดและความรู้ความฉลาดใดจะต่อสู้และเอาชนะมันได้โลกจึงยอมมันทั่วไตรภพนอกจากพระศาสดาเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ทำการกวาดล้างมันให้สิ้นซากไปจากใจได้ไม่กลับแพ้อีกตลอดอนันตกาลเมื่อพระองค์ทรงชนะแล้วก็ทรงแผ่เมตตาแหวกหาหนทางเพื่อสาวกและหมู่ชนด้วยการประทานพระธรรมสั่งสอนจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและปฏิบัติตามพระโอวาทด้วยความไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญไปไม่ลดละตามรอยพระบาทคือแนวทางที่เสด็จผ่านไปก็สามารถตามเสด็จจนเสร็จสิ้นทางเดินคือบรรลุถึงพระนิพพานด้วยการดับกิเลสขาดจากสันดานกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาให้โลกได้กราบไหว้บูชา
เป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานี่คือท่านผู้สังหารกิเลสตัวมหาอำนาจให้ขาดกระเด็นออกจากใจหายซากไปโดยแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านเจริญตามรอยพระบาทพระศาสดามีความเพียรอย่างแรงกล้ามีศรัทธาเหนียวแน่นไม่พูดพร่ำทำเพลง